Welcome to Sky's Plans. Wow! อาจารย์คะอันนี้อาจารย์พาไฟมาดูอะไรเอ่ยอันนี้ผมจะมาดูฝักครับให้ดูฝักว่าเลี้ยงยังไงให้มีฝักหมายถึงว่ามันต้องสมบูรณ์นะฮะเดิมทีหน้าฝนมันจะสูงใหญ่ประมาณ2เมตรตัวนี้เป็นเมจิกไกลที่เรียกกันนะครับต้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีฝักได้เยอะมากเลย3ฝักอันนี้ผมไม่เคยผสมนะครับผมไม่มีเวลาผสมก็ติดฝักเองให้ดอกได้เยอะครับเป็นอย่างต้นเนี้ยมี3ดอก3ฝักนะครับบางต้นก็ฝักเดียวอย่างเงี้ยผมลองผสมดูแล้วก็ติดนี่ไงก็น่าจะติดแล้วครับเห็นเกิดเป็นตุ่มเม็ดแล้วก็น่าจะติดแล้วตุ่มเม็ดแบบนี้คือติดใช่ไหมคะครจริงๆเขาน่าจะผสมติดเองโดยธรรมชาติได้หรือเปล่าคะก็ทั้งหมดเนี่ยมันติดเองโดยธรรมชาติเลยครับอาจจะเป็นแมลงอะไรก็แล้วแต่หรือเขามีกล้วยดอกแล้วมันไม่สามารถปลิวไปไหนมันก็จะลงไปล่างพอลงล่างเสร็จแล้วผมเคยสอนมันไปแตะตัวเมียก็ติดเองโดยธรรมชาตินะวิธีเคาะก็ได้นะผมเดานะว่าแค่เคาะก็น่าจะติดแล้วนะครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะเอาไปปลูกอะค่ะก็คือเอารอให้มันสุกหรอคะหรือยังไงคะรอให้มันสุกกันเนี่ยผมเพิ่งเด็ดไปเมื่อเช้าวิธีดูสุกก็คือเม็ดมันจะเป็นสีเหลืองจะนิ่มๆบีบนิ่มนะครับก็คือสุกมันผลไม้สุกเราเนี่ยฮะอันนี้ผมเพิ่งกับไปก็คือบีบตรงไอ้กระป๋องมันอย่างนี้ใช่ไหมคะนิ่มๆก็ค่อยเด็ดใช่ครับบางทีคนใจร้อนคืออันนะไอ้ที่หุ้มฝักเขาอะถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีออกเหลืองๆอะแสดงว่าแก่ละวิธีการเอาเม็ดออกจากฝักนะครับฝักมันจะเป็นเหมือนปุ่มมะละนะฮะมันจะมีเป็นเนื้อแล้วก็ด้านในนั้นจะมีเมล็ดเล็กๆเข้าเมล็ดงานะครับวิธีเอาออกก็คือเอากระชอนที่คั้นมะพร้าวนะครับเราก็วางฝักไว้แล้วก็เปิดน้ำเบาๆก็ขยำแต่ใต้กระชอนก็มีหม้อนะครับกากก็จะอยู่ด้านบนกากเนื้อแล้วเม็ดก็อยู่ล่างเราทำอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็รินน้ำออกก็จะเหลือแต่เมล็ดวิธีการเอาเมล็ดก็ผมใช้วิธีการโดยการเทน้ำออกจนหมดเราใช้ไฟส่องคือมันไม่แรงมากเหมือนแดดนะครับไฟส่องเพื่อให้น้ำระเหยพอมันแห้งดีแล้วก็เอามาเพาะนะครับแล้วเก็บได้นานสามารถเก็บได้นานครับเป็นปีต้องแช่ตู้เย็นไหมคะช่องแช่ผักก็อยู่ได้นานครับตอนนี้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคมนะครับยังไม่ถึงเดือนเดี๋ยวมาครับอันนี้ผมมีหน่อยเดียวผมไม่เอาไว้เยอะครับอันนี้คืออะไรคะอาจารย์อ๋อสับปะรดสีครับอ๋อรวมกันเลยวิธีการก็คือพิษมอสใส่น้ำนะให้ชุ่มนะครับแล้วก็โรยเมล็ดมันต้องฝังกบแล้วก็ปิดฝาท่านี้เองง่ายๆครับเป็นการอบเดี๋ยวรอโตสักสูงสักอีกสักเท่าตัวผมก็จะแยกออกไปแยกไปชำในน้ำชำในน้ำคือยังไงคะก็เขาแยกปลูกต่อแล้วนะอันนี้เป็นชุดคือไม่ถึงเดือนเขาก็เกิดแล้วนี่คะอาจารย์ใช่ไหมคะไวจังเนี่ยครับดินแช่เนี่ยแล้วก็พวกนั้นน่ะที่ขึ้นมาแล้วก็ไปปลูกนะครับก็โตขึ้นไปโดยปกติเขาเลยก็นี่คือออกจากถุงอบนะครับออกจากถุงอบก็มาชำน้ำอาจารย์นี่อะไรคะพวกชุดแรกเนี่ยไวลาวาชุดแรกของผมหน่อยนะเนี่ยใหญ่โตมาแล้วไวลาวาการเพาะเมล็ดนี่มันมีเสน่ห์ตรงไหนคะอาจารย์ทำไมครับการเพาะเมล็ดนี่มันมีเสน่ห์ยังไงคะอาจารย์อ๋อมันได้ลูกไม้ใหม่ๆที่ลุ้นมาแปลกๆครับซึ่งลูกไม้ที่อย่างที่ผมมีอยู่นะฮะมันก็แปลกๆอย่างเนี้ยไวลาวาบางคนบอกว่าทำไมไม่มีลายด้านหน้านะฮะเพาะแล้วค่ะอ๋อเขาเป็นลักษณะด้อยที่แฝงอยู่ข้างในครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณถอดใจนะมันก็จะไม่มีลายละคุณก็ทิ้งไปแต่จริงๆแล้วถ้ามันมีดอกแล้วมีฝักชุดรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับมันจะออกอันนี้ผมไม่ได้บอกใครเลยผมก็เก็บไว้ไม่ออกหน้าก็ไม่เป็นไรแต่มันถามว่ามีหน้าที่ออกไหมก็มีบางคนก็ที่เพาะได้ที่เป็นลูกไม้สวยๆมันก็ออกแต่ไม่ออกทุกเม็ดที่เราเพาะมันจะมีบางส่วนครับนั่นคือรางวัลของการขยันเพาะ1ในพันไหมคะหรือ1ในเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับมันก็อาจจะมีโอกาสได้แต่ถ้าคนเลี้ยงแล้วไม่เกิดนะฮะก็อย่าเพิ่งท้อให้สู้ต่อไปสู้ต่อไปนี่ฟาโลนี่คะใช่ไหมคะใช่ครับฟาโลนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเนี่ยมันเป็นลูกไม้ที่แค่ 4-5 เดือนเสร็จแล้วผมก็เอามาตั้งแม่ยอดไหลคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่ามันสามารถออกไหลต่อได้เลยนะครับ
ระหว่างเลือกระหว่างไหลกับข้อเราต้องเลือกไหลถ้าข้อเนี่ยมันต้องรอให้โตก่อนมันถึงจะมีไหลแต่ยอดไหลเนี่ยมันสามารถที่ใช้เวลาเดือน2เดือนออกไหลต่อได้เลยล่าสุดที่ผมขายไปต้นนึงมันมีไหลมา3เส้นน่ะเขาซื้อผมเขาชี้ว่าซื้อต้นนี้ผมก็ขายไปพอถอนมาโอ้โหไหล3เส้นเขาอ่อนถ้าเราเก็บต้นนั้นไว้หมายความว่าเราจะมีวัตถุดิบอีกเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมฮะใช่ใช่เพราะนั้นน่ะก็บอกผมในโรงเรียนที่บอกว่าไอ้หน่อแรกเนี่ยเก็บไว้แล้วหน่อ2หน่อ3ค่อยว่ากันอันนี้เป็นโอกินาว่าค่ะตอนนี้เผือกเนี่ยวิธีแก้ของผมคือผมตัดเลยตัดยังไงคะอาจารย์ครับฉับเลยเหรอคะครับเพราะว่ามันเผือกแล้วมันไปไม่ต่อไม่ได้เลยครับตัดทิ้งเลยแล้วตัวเนี้ยมันอาจจะมีตาลงเหลืออยู่ตัดชำต่อมีตาอยู่ครับมีตุ่มตาใหม่มีตุ่มซึ่งผมเคยทำหลายตัวนะครับชุดนี้เป็นไม้เผือกทั้งหมดเลยผมทำขึ้นมามันเป็นเผือกนะครับทำขึ้นมาแล้วมันงอกใหม่มันก็กลายเป็นไม่เผือกครับอ๋อก็คือตัดออกไปเลยไม่ต้องรอใช่ไหมคะอาจารย์ถ้ารอมันก็จะเลี้ยงตัวเนี้ยแล้วก็จะเป็นเผือกตลอดครับอ๋อตอนนี้เราก็ไปชำต่อชามของผมก็แค่วางบนพีทมอสนะครับก็คือในตู้อบของอาจารย์นี่แหละตู้อบของผมนะครับตู้ปลาเก่าๆนะตู้ปลาเก่าๆนี่ครับในนี้คือพีทมอสของชำเลยในนี้ถ้าอยู่เนี้ยผมก็วางไว้เดี๋ยวเขาขึ้นมาใหม่ครับวางลืมๆไปใช่ไหมคะอาจารย์นี่เลยอันนี้เป็นกระเบนโอ้นี่ไงกระเบนคือสติงเลย์ค่ะผมใช้ไข่เพาะเสร็จแล้วผมก็ตัดไข่ออกไปเพาะใหม่ฮะตัดไข่ออกอีกแล้วก็จะเหลือแค่ยอดมามันก็งอกปกติครับกลายเป็นว่าอาจารย์ก็จะได้อีกใช่ครับเดี๋ยวก็งอกใหม่ก็อ้าวซุปเปอร์คุ้มเลยค่ะอาจารย์ไข่อันเดียวใช้กับกระดาษด่างก็ได้นะฮะบางคนผ่าตีแต่ผมขาก็สองพอยอดก็ไปปลูกต่อนะครับถามว่าโตปกติไหมพืชโตด้วยรากนะครับไม่โตด้วยไข่แค่ช่วงนึงเขามีอาหารไว้สะสมสำหรับการงอกค่ะแต่เมื่อหมดความสำคัญของไข่มันจะเกิดรากขึ้นมาทดแทนค่ะนะครับเพื่อจะหาอาหารด้วยรากค่ะตอนนี้ในระหว่างที่เราตัดออกไปเนี่ยบางทีอาหารในไข่มีอยู่มันจะสร้างตาที่ขึ้นใหม่ได้ครับอ๋อนี่อะคะไข่ที่ผมผ่าไว้กี่วันแล้วผมไม่แน่ใจอันนี้เป็นไข่ที่ผ่าเหรอคะอ๋อนี่ออกแล้วหูก็คือไข่เนี่ยได้2วิธีการเทคนิคของอาจารย์ตางอกแล้วเทคนิคของการวางไข่คือจะใช้กระบอนสีก็ได้นะเอาผิวเปลือกนะฮะวางไว้บนธรรมดาเอาเปลือกวางกับตรงที่รอยตัดเนี่ยคือหงายขึ้นข้างบนบอนสีก็ทำแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อโอเคค่ะพี่อาจารย์คะขอบคุณมากมากค่ะครับผมแล้วอย่างเงี้ยก็คือเราใส่ในตู้แบบนี้ไปแบบลืมเลยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับเราก็ลืมไปเลยลืมไปเลยเนาะไม่มีระยะเวลานี่ค่ะโอ้ยเราวัดดวงวัดดวงเผื่อโอเคว่าบางทีก็กลับเขียวได้นะก็ยังงงเหมือนกันบางทีขาวเดี๋ยวเผือกแต่อย่างเงี้ยดูแล้วไม่รอดแต่ก็ลองเอาเสียบไปก่อนไม่รอดแล้วลองเสียบไว้ก่อนผมเนี่ยครับอบได้ใช่ไหมคะอาจารย์ตู้ขอให้มันใสๆนะค่ะโอ้ดีนี้อะไรบ้างคะก็จะมีท่อนตาของกระดาษทองนะครับเยอะเลยซึ่งวัสดุอาจารย์ก็คือพีทมอสเหมือนเดิมนั่นแหละพีทมอสเนี่ยครับถุงเนี้ยครับนะคะเดี๋ยวดูค่ะพีทมอสยี่ห้อนี้ครับสีส้มตัวนี้เป็นของเจไตสีส้มตัวที่เขาบอกพัดน่าจะดีเลยนะดีที่สุดเจไตสีส้มครับจะมีทั้งซิงโครเนียมนะครับผมก็ทำซิงโครเนียมเอาท่อนวางไว้ปักนะคะเต็มเลยอย่างท่อนตาเนี่ยผมก็จะวางไว้ผิววางไว้เฉยเนี่ยไม่ได้ขูดอะไรหรอกเอาวางไว้แบบนี้นะคะรากดีมากถ้าพิษมอสรากก็ดีโอ้ดีเลยแบบเนี้ยค่ะถ้ามันสูงประมาณเนี้ยมันเลี้ยงยากไหมคะอาจารย์อ๋อถ้าอย่างเงี้ยรอดแล้วครับรอบแล้วอ๋อเลี้ยงไม่ยากแล้วเผือกก็ยังไม่ได้แต่เน่าแล้วถ้าเผือกไหนคะเผือกโอ้เผือกไปแล้วเน่าแล้วตอนนี้เผือกก็ทำใจบางอันก็ออกมาเขียวเนี่ยจากท่อนตาเล็กนะครับอาจารย์ค่ะแล้วถ้าเวลามันเขียวมันมีโอกาสกลับมาด่างไหมคะพวกอย่างนี้ก็มีครับก็มีแล้วแต่บ้างก็ลุ้นกันไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะเรามาจากแม่ด่างแล้วมีอยู่ก็เขียวได้เพราะไม้ด่างต้องทำใจครับมันมีโอกาสเขียวได้เผือกได้เป็นเรื่องปกติของเขา
สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์กฤตมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้ในการเพาะเมล็ดโคโลเคเซียนะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของอโลเคเซียที่ชอบติดเผือกค่ะหวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้กันไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ